นี่บ้านคุณทุรกันดารเดินทางลำบากลำบนขนาดนี้เลยเหรอถึงกับต้องข้ามน้ำข้ามภูเขาเนี่ยคุณให้ฉันช่วยยกกระเป๋าไหมคะไม่เป็นไรอ่ะผมยกเองได้คุณวางมันลงก่อนไหมไม่อ่ะผมกลุ้มเปียกน้ำตามใจเดินทางลำบากลำบนจริงๆแม่คะหนูมาแล้วค่ะอ้าวแต้มมาแล้วเหรอจ๊ะลูกอ้าวแต้มนี่คุณไม่ได้บอกแม่หรอว่าเราจะมาอ๋อแต้มบอกแล้วค่ะแต่ว่าแม่แก่ๆแล้วอ่ะก็ต้องมีหลงลืมๆกันบ้างแต้มขอโทษด้วยนะคะเข้ามานั่งในบ้านก่อนลูกไปเดี๋ยวคุณนั่งรอแต้มตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแต้มไปช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนนั่งตรงไหนก็ตรงนั้นไงคะฮะค่ะตรงนั้นแหละนั่งได้เดี๋ยวฉันมานะมีจ่าลูกครับแล้วไหนล่ะครับอาหารก็นี่ไงคะแต้มแฟนลูกชอบกินอาหารรสจัดหรือเปล่าใช่ไหมจ่าลูกลูกแม่ช่วยถือจ้ะเติมพริกป่นลงไปก็กลายเป็นน้ำจิ้มรสเลิศเลยนะจ่าลูกแค่นี้พอไหมคะแม่ได้แล้วจ้ะแซ่บเลยชิมดูลูกอย่างนี้ลูกข้าวกับน้ำปลาเนี่ยนะเรียกว่าอาหารก็แบบเนี้ยค่ะยอดคุณก็แค่เอาข้าวเหนียวเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆจิ้มลงไปแล้วก็กินไปเลยผมไม่กินกินให้อิ่มๆก่อนสิจ้ะลูกจะไปไหนอ่ะช่างเขาค่ะแม่เรากินข้าวต่อเถอะค่ะยิงเลยเข้าเลยซื้อคะคือแต้มกำลังล้างจานอยู่อ่ะแล้วฝนมันตกอ่ะซื้อช่วยไปเก็บผ้าที่ตากไว้หน่อยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวแต้มต้องมีทำอาหารต่ออีกอ่ะผมไม่ว่างผมเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าแค่นี้ทำไม่ได้อ่ะใครจะอยากอยู่กับคุณอ่ะเข้าเลยแต้มทำไมบ้านคุณมันทุรกันดารขนาดนี้เนี่ยไกลก็ไกลที่ผมลงห้วยมา3ชั่วโมงแล้วนะยังต้องมาลงน้ำต่ออีกเหรอเนี่ยใจเย็นสิคะเหม็นก็เหม็นแล้วคุณพายได้ไหมเนี่ยแม
มากันแล้วเหรอจ้าลูกค่ะแม่นี่ซื้อแฟนหนูนะคะจ้ะแฟนบ้าแฟนบออะไรกันผมไม่มีแฟนจนๆแบบคุณหรอกนี่คุณอย่าพูดแบบนั้นสิคะถึงคุณจะจนอ่ะผมก็รับได้นะแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะจนขนาดนี้แต้มเราเลิกกันเถอะไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่ก็ได้ไปลูกไม่ต้องเศร้านะลูกนะเอายอดนี่คุณไปไหนมาคะผมก็ออกไปซื้อของฝากมาให้แม่คุณนะสิแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับก็เรามาแบบไม่ได้ซื้อของฝากมาให้แม่เลยนี่ครับคุณแม่ขอบใจจ้ะลูกตั้มคิดว่ายอดจ้ะเลิกคิดอะไรแบบนั้นได้แล้วผมไม่รู้หรอกว่าแต้มผ่านอะไรมาบ้างแต่ตอนคบกับผมแค่คุณเป็นตัวของตัวเองก็พอขอบคุณนะคะที่รักและก็รับฉันได้อ่ะ